พระเอกมาแรงที่สุดแห่งแดนกิมจิปีนี้คงจะไม่มีใครเกินหนุ่มคิมซูฮยอนจากซีรีส์สุดฮิตอย่าง You Who Came From The Stars ค่ะที่โด่งดังไปทั่วเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนปีนี้นะคะคิมซูฮยอนได้เดินทางไปรับงานในจีนบ่อยมากและได้รับกระแสตอบรับจากเหล่าสาวๆแดนมังกรเป็นอย่างดีค่ะล่าสุดนะคะสื่อในประเทศจีนได้เผยตัวเลขรายได้นะคะของคิมซูฮยอนว่าปีนี้เนี่ยเขาทำรายได้จากการรับงานในประเทศจีนไปถึง500ล้านหยวนหรือประมาณ 90,000 ล้านวอนเลยทีเดียวนะคะซึ่งสื่อจีนยังเปิดเผยอีกด้วยค่ะว่าคิมซูฮยอนได้รับความรักอย่างล้นหลามในประเทศจีนทำให้ปีนี้เขาเป็นนักแสดงต่างชาติที่ได้รับความนิยมที่สุดและก็มีผลงานมากมายในประเทศจีนด้วยนะคะทั้งการโชว์ตัวและอีเวนต์ต่างๆรวมไปถึงได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆในประเทศจีนกว่า30แบรนด์แล้วล่ะค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะมีการเปิดเผยค่าตัวของคิมซูยอนออกมาค่ะว่าเขาคิดค่าตัวในการเป็นพรีเซนเตอร์ 1,000 ล้านวอนหรือประมาณ 900,000 ดอลลาร์ต่อ1โฆษณาค่ะและถ้าหากโฆษณาตัวนั้นได้นำไปใช้ในประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นด้วยก็จะได้เงินค่าโฆษณาตัวละ 1,500 ล้านวอนถึง 2,000 ล้านวอนเลยทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าส่งผลให้คิมซูฮยอนเนี่ยกลายเป็นนักแสดงหนุ่มที่หล่อและรวยมากที่สุดคนหนึ่งของปีนี้และกลายมาเป็นหนึ่งในฮันยูซาอย่างเต็มภาคภูมิเลยล่ะค่ะ